ข้อที่สองโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งหนึ่งใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติดังตารางด้านล่างในการวางแผนการผลิตอาหารว่าจะปรุงด้วยวิธีใดเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อข้อมูลตามนี้นะคะจากสถานการณ์ข้างต้นจงพิจารณาว่าข้อมูลที่โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปนำมาใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมินะคะจากข้อมูลนะคะจะเห็นว่าเป็นการนำข้อมูลมาจากหน่วยงานนี่นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อมูลทุติยภูมินะคะ